ันนี้ก็อยากจะมาแนะนำพี่น้องนะครับในสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่เราได้ฟื้นฟูชีวิตของการอธิษฐานหัวข้อวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการอยากที่ให้นำพี่น้องก็คือการฟื้นฟูการอธิษฐานให้มีชีวิตหลายครั้งการอธิษฐานของเรามันอาจจะขาดชีวิตอาจจะขาดความรู้สึกมันเป็นเพียงแค่คำพูดแต่วันนี้การอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เวลานี้เราได้อธิษฐานร่วมกันก่อนนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันเวลาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เรามีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันขอพระเจ้าโปรดทรงอยู่ด้วยกับเราทุกๆการกระทำที่เราทำอยู่ขอพระองค์โปรดทรงอวยพรผู้เทศและผู้ฟังในวันนี้ที่เราจะให้พระวจนะคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงขอให้การอธิษฐานของเราจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมแต่เป็นการอธิษฐานที่ออกมาจากความรู้สึกภายในของเราอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกๆคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนนั้นพระองค์จะทรงรับฟังและพระองค์จะทรงตอบและพระองค์จะทรงประทานพรให้กับทุกๆคนด้วยขอพระองค์โปรดทรงเมตตาและเราอธิษฐานแล้วเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพูดถึงเรื่องการอธิษฐานจริงๆแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบการอธิษฐานต้องสารภาพเลยนะครับตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วไม่ได้ชอบเพราะอะไรเพราะว่าช่วงมาเชื่อใหม่ๆก็ทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการอธิษฐานบางครั้งรู้สึกว่ามันใช้เวลาสูญเสียมากเกินไปกว่าที่เราไปทำงานหรือเราไปทำบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ได้อินหรือเราไม่ได้รับรู้มากในเรื่องการอธิษฐานเราก็เข้าใจว่าการที่มาเรามีพระเจ้าเนี่ยเราพูดคุยกับพระองค์ก็เพียงพอแล้วแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในโครงการเฟสโปรเจกต์พี่น้องจำได้ใช่ไหมโครงการของเราเฟสโปรเจกต์โปรเจกต์แรกเลยที่เราช่วยกันระดมทุนถวายแล้วก็สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระเจ้าจริงๆนะครับที่ได้รับมอบหมายโครงการดีจริงๆแล้วมีผู้รับผิดชอบเยอะมากเลยเราเป็นแค่คนหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกกังวลใจก็คือโครงการมันเป็นโครงการใหญ่มากต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราเองเนี่ยตัวเล็กๆนะครับไม่รู้ตัวเล็กแค่ไหนนะครับเราจะทำอย่างไรได้ถึงจะมีส่วนร่วมก็ตั้งใจอธิษฐานกับพระเจ้าเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ดีในขณะนั้นก็คือการอธิษฐานโครงการที่สำเร็จได้นะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราและกับพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากโครงการนี้ก็คือการอธิษฐานชีวิตของการอธิษฐานของผมนี่เปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปจริงๆผมไม่เคยรู้สึกว่าการอธิษฐานมีความสำคัญขนาดนี้ผมไม่เคยสัมผัสได้ว่าการอธิษฐานเนี่ยมันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆพี่น้องครับผมไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกที่ผมมีโดยตรงกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานขนาดนี้ผมอธิษฐานแล้วผมรู้เลยว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าอวยพรโครงการนี้ให้สำเร็จแล้วพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของผมเปลี่ยนไปจริงๆทุกๆครั้งที่ผมอธิษฐานเนี่ยผมมีความรู้สึกผมกำลังพูดคุยกับใครบางคนจากอดีตผมรู้สึกว่าผมพูดอยู่คนเดียวผมไม่รู้ใครจะมาฟังเราอะไรต่างๆหลังจากนั้นนะผมรู้สึกเลยว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรานะครับผมก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายมิติที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องการอธิษฐานในชีวิตของเราได้นะครับเขาบอกว่าลักษณะของการอธิษฐานที่ขาดชีวิตเรามาลองดูนะครับว่ามีก็คืออันแรกทำไมการอธิษฐานของคริสเตียนบางคนถึงขาดชีวิตอาจจะเป็นเราก็ได้ลองนึกทบทวนนะครับว่าบางทีการอธิษฐานของเราขาดชีวิตหรือเปล่าหรือคิดว่าเป็นการพูดอยู่คนเดียวบ่อยครั้งนะครับผมก็รู้สึกว่าผมพูดอยู่คนเดียวไม่ได้รับคำตอบไม่เห็นคำตอบจะมาสักทีก็เลยคิดไม่ได้รู้สึกเลยว่ามีใครรับฟังเราอยู่หรือคิดว่าการอธิษฐานเป็นแค่การทูลขอบางครั้งการเราจะขออะไรบางสิ่งบางอย่างจากใครสักคนเราก็รู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าอายด้วยรู้สึกว่ามันไม่เห็นต้องจำเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับก็เลยไม่อยากจะอธิษฐานเลยนะครับบางคนคิดว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากสูงเลยนะครับพึ่งพาตัวเองมาตลอดทำไมจะต้อง
ขอทำไมจะต้องบอกเราก็ทำของเราได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าปรารถนาให้เราได้พูดคุยกับพระองค์เพราะพระเจ้าปรารถนาให้เราได้สื่อสารกับพระองค์นะครับงั้นเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะทำอย่างไรให้การอธิษฐานของเรามีชีวิตนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับอันแรกคือเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราเสมอเราต้องตระหนักอย่างแรกเลยคือว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าฟังอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ได้เชื่อสิ่งนี้เนี่ยคำอธิษฐานของเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงฟังเราอยู่เรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับใน1ยอห์นบทที่5ข้อ14ถึง15นะครับ1ยอห์นบทที่5ข้อ14ถึง15นะครับเราอ่านไปพร้อมกันเลยดีไหมครับและนี่เป็นความมั่นใจในที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่พระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์พระคัมภีร์ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อไรที่เราทูลขอตามน้ำพระทัยหรือตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดคนเดียวเรารู้แล้วว่าพระองค์ทรงฟังเราอยู่พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะครับที่ยืนยันสิ่งนี้ในเยเรมีบทที่33ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าพี่น้องครับขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดมากๆเลยว่าพระองค์จะทรงตอบเราเพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดคนเดียววันนี้มีคนที่ฟังเราอยู่นะครับแล้วทำไมบางครั้งการอธิษฐานเราเชื่อแล้วล่ะว่ามีคนฟังอยู่จึงดูเหมือนว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนพระองค์ไม่ได้ฟังหรือแม่องค์ไม่ได้รับฟังนะครับพระคัมภีร์ในอิสยาห์นะครับ59ข้อ1ถึง2นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันอีกและเป็นคำตอบให้กับเราว่าพระองค์ทรงฟังอยู่อิสยาห์59ข้อ1นี่แน่พระหัตถ์ของพระองค์ไม่ได้สั้นเกินกว่าที่จะช่วยให้รอดหรือพระกรรณตึงจนไม่ทรงได้ยินแต่บาปชั่วของท่านทำให้เกิดการแยกระหว่างท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่านได้บดบังพระพักของพระองค์เสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟังอะไรคือสาเหตุครับที่ทำให้พระองค์อาจจะไม่ได้ยินเสียงของเราความบาปนั่นเองความบาปความไม่เข้าใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยดังนั้นเราจึงต้องทำไงเราจะต้องสารภาพบางครั้งเราไม่ทราบหรอกว่าเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปแต่จิตสำนึกเราจะบอกเราว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นดังนั้นอยากให้เราอธิษฐานและสารภาพความบาปของเราด้วยพระเจ้าจะทรงฟังอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเราว่าพระองค์ทรงฟังเราอย่างแน่นอนอยากให้พี่น้องได้มั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวหรือเราไม่ได้พูดกับคนข้างๆหลายครั้งที่เราอธิษฐานร่วมกันเนี่ยบางครั้งเราอธิษฐานกับพี่เลี้ยงของเราอธิษฐานกับผู้นำของเราเราเข้าใจบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เราอธิษฐานแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่รอบข้างเรานั้นเป็นเพียงคนที่ช่วยหนุนเราช่วยหนุนจิตชูใจเราในการอธิษฐานเป็นกำลังใจให้กับเราแต่คนที่ฟังเราจริงๆคือพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับอยากให้พี่น้องมั่นใจว่าทุกวันนี้เราอธิษฐานแล้วพระเจ้าทรงฟังนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้พี่น้องได้ฟังว่าเป็นเรื่องของความเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับของได้คัดมาจากเพจของไคลไลท์นะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะแชร์ให้พี่น้องได้ฟังด้วยว่านะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนักธุรกิจใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขามีแผนในการที่อยากจะสร้างบาร์เหล้าในหมู่บ้านนะครับเมื่อกลุ่มคนคริสเตียนนะครับในหมู่บ้านนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับจะมาสร้างอะไรที่ไม่ดีในหมู่บ้านของเราได้อย่างไรนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอให้พระเจ้าเนี่ยเหมือนกันแหละอธิษฐานไม่ให้บาร์นั้นตั้งขึ้นนะครับก็เลยร่วมใจกันอธิษฐานตลอดทั้งคืนเลยคริสเตียนในหมู่บ้านนั้นนะครับ
วันรุ่งขึ้นก็เกิดการอัศจรรย์ขึ้นพี่น้องครับฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยลงกลางสถานที่กำลังก่อสร้างเลยแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ในสถานที่นั้นนะครับนักธุรกิจที่ลงทุนก็โกรธมากเขาโกรธแล้วก็โกรธจึงนำเรื่องเนี่ยไปฟ้องศาลฟ้องคริสเตียนที่มาอธิษฐานด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าร้องเรียกร้องค่าเสียหายกับกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับว่าที่อธิษฐานให้พระเจ้ามาทำลายบาร์ของเขาหรือสถานที่ก่อสร้างนะครับแต่พี่น้องครับกลุ่มคริสเตียนเหล่านั้นปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับเพราะกลัวถูกฟ้องนั่นเองนะครับว่าไม่ใช่เพราะเขาที่ทำให้บาร์เหล่านั้นเสียหายหรือว่าถูกฟ้าผ่านั่นเองแต่นักธุรกิจที่มาบอกก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นเพราะคริสเตียนนี่แหละอธิษฐานด้วยกันทำให้ของเขาได้เสียหายนะครับพระเจ้าจึงโกรธแล้วก็ทำให้เกิดการไฟไหม้ในสถานที่แห่งนั้นนะครับเมื่อไปขึ้นศาลผู้พิพากษาบอกว่าอะไรไหมครับเอาละไม่ว่าคดีนี้เนี่ยจะจบอย่างไรแต่ตอนนี้ผมสรุปได้อย่างหนึ่งว่าเจ้าของบาร์เนี่ยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมีความเชื่อในฤทธิเดชขององค์พระเยซูคริสต์แต่คริสเตียนทั้งหลายที่ได้อธิษฐานเนี่ยเป็นคนที่ขาดความเชื่อในฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะยืนยันในสิ่งหนึ่งที่ว่าเราเองต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นนะครับอย่าให้ความเชื่อเรื่องคำอธิษฐานของเราเป็นแค่ทฤษฎีที่เราได้ทำหรือปฏิบัติกันมาแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงในชีวิตของเรานะครับเราก็จะเชื่อแล้วเราก็วางใจเราก็จะไม่ใช่กลุ่มคริสเตียนที่อธิษฐานแล้วเราก็พอเกิดเรื่องที่ไม่ดีหรืออาจจะมีเรื่องที่มากระทบกับเราเราปฏิเสธในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำไปซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันในสิ่งความเชื่อที่เรามียืนยันว่าพระเจ้ากำลังทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงยืนยันในคำอธิษฐานที่เราร้องทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงรับฟังเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องยืนยันหรือเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่ามีคนฟังเราและคนที่ฟังเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นพระเจ้าของเรานั่นเองนะครับเอเมนอันที่สองนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งเราอธิษฐานเราไม่รู้หรือเราคิดว่าเราพูดอยู่คนเดียวเรากำลังจะบอกว่าอันที่สองคือรู้ว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครมีคนฟังเราแน่นอนและเรารู้ด้วยว่าใครที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำการยืนยันให้คำอธิษฐานของเรามีชีวิตเพราะอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครหรือเรารู้เพียงแต่คนที่เราพูดเป็นอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอย่างที่เราคิดจริงๆเราก็จะธรรมดาเราก็ไม่ได้รู้ถึงว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญนะครับเขาบอกว่าพลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยอยู่ในผู้ที่ได้ยินไม่ใช่ผู้พูดอยู่ในผู้ที่ได้ยินคือใครครับคือพระเจ้าของเราพลังแห่งการอธิษฐานไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่พระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราพูดเนี่ยถ้าเราพูดกับตัวเราเองพลังมันจะมาจากไหนล่ะครับหรือเราพูดกับคนข้างๆอย่างที่บอกพลังแห่งการอธิษฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสผู้ที่ได้ยินเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนที่ได้ยินฟังคำอธิษฐานของเราเราก็จะตั้งใจแล้วเราก็จะรู้ว่าคำอธิษฐานของเราจะไม่เหมือนเดิมมีชีวิตอย่างแน่นอนนะครับอยากให้พี่น้องได้ฟื้นฟูสิ่งนี้จริงๆเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงฟังเราอยู่พระองค์จะตอบคำอธิษฐานให้กับเราถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าแม็กซ์ลูกาโต้นะครับได้พูดเอาไว้ก็คือคำอธิษฐานของเราอาจจะดูอึดอัดความพยายามของเราอาจจะดูอ่อนแอแต่เนื่องจากพลังของการอธิษฐานอยู่ที่ผู้ได้ยินไม่ใช่ที่ผู้พูดคำอธิษฐานของเราจึงต้องสร้างความแตกต่างเราต้องสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยพูดเพราะอะไรเพราะเราอาจจะพูดกับคนที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่จะสามารถตอบกับเราเราอาจจะพูดไปเรื่อยๆพูดเป็นกิจวัตรประจำวันของเราก็ได้ว่าวันนี้เราได้อธิษฐานเรื่องอะไรแต่วันนี้อยากให้พี่น้องได้มีความรู้สึกจริงๆนะครับว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนบางคนที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราหรือเป็นคนบางคนที่เราอาจจะจำเป็นต้องรักษาท่าทีต้องมีความรู้สึกว่าต้องให้เกียรติต้องเคารพพี่น้องก็จะพูดอีกรูปแบบหนึ่ง
ไม่เหมือนที่เราพูดกับเพื่อนไม่เหมือนที่เราพูดกับพี่น้องของเราความตั้งใจความปรารถนาในสิ่งที่จะได้รับการตอบกลับจะไม่เหมือนเดิมอยากให้เราตั้งใจแบบนี้เหมือนกันว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าว่าพระองค์จะทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นไหมว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเราแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราอธิษฐานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนแปลงคำอธิษฐานในชีวิตของเรามันเหมือนไม่มีชีวิตผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านที่อธิษฐานอาจจะไม่มีชีวิตนะครับแต่ผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าบางครั้งเราอธิษฐานบ่อยๆแล้วมันอาจจะเกิดความเคยชินเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้โฟกัสที่ผู้ที่ได้ยินเราลองเปลี่ยนโฟกัสของเราจากคำอธิษฐานบางครั้งเราโฟกัสไปที่พระวจนะคำบางจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราโฟกัสคือที่พระเจ้าผู้ที่จะอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นเองเราบอกคนข้างๆเราอธิษฐานช่วยอธิษฐานเผื่อเราหน่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่อธิษฐานเผื่อเราก็เขาโฟกัสที่ตัวของเราเราอธิษฐานเผื่อคนข้างๆของเราเราก็โฟกัสที่ตัวของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสสูงสุดก็คือเราต้องโฟกัสที่พระเจ้าเราต้องให้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเราพระองค์มีลักษณะอย่างมากมายที่เราได้รู้จักเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าที่เราอย่างไม่มีเงื่อนไขมีหรือพระองค์จะไม่ตอบคำอธิษฐานให้กับเราพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างแม้แต่ความคิดจิตใจของเราเรายังไม่ทันอธิษฐานพระองค์รู้แต่พระองค์อยากให้เราสื่อสารกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ใส่ใจในรายละเอียดของเราอย่างมากแล้วพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่อ่อนสุภาพพระองค์ทรงยุติธรรมสิ่งเหล่านี้คือพระลักษณะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสหรือยืนยันในสิ่งที่เราอธิษฐานก็คือเราอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับผู้ที่อนุญาตให้คำอธิษฐานของเราได้รับคำตอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อเพื่อยืนยันในคำอธิษฐานของเรานะครับงั้นเราต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่สิ่งนี้ก็สำคัญบางครั้งเรากำหนดคำอธิษฐานแล้วเราก็กำหนดคำตอบด้วยพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าพระองค์จะต้องตอบตามสิ่งที่เราขอบางครั้งไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องอะไรต้องสบายใจต้องมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยการที่เราจะไม่กำหนดคำตอบพระองค์จะเป็นผู้ประทานคำตอบให้กับเราถ้าเราไปกำหนดสิ่งที่เราอยากจะได้กำหนดคำตอบที่เราอยากได้จากพระเจ้าคำอธิษฐานของเราก็จะวนเวียนอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นแล้วพอไม่ตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็จะรู้สึกไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยทำไมคำอธิษฐานของเราไม่ได้รับคำตอบบางครั้งอยากให้พี่น้องได้รู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกำหนดคำตอบในสิ่งที่เราอธิษฐานเพราะคำตอบเป็นของใครครับเป็นของพระเจ้าเป็นของผู้ที่ได้ยินงั้นเราต้องยืนยันในสิ่งนี้เราไม่กำหนดคำตอบเราไม่ใช่ผู้ที่จะตอบคำอธิษฐานเพราะเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตอบคำอธิษฐานให้กับเราขอให้เรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าและเราจะเข้าใจในคำตอบที่จะมาจากพระเจ้าแล้วบางครั้งพระเจ้ายังไม่ได้ตอบเราในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ควรเราก็จะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเวลาที่พระองค์จะประทานให้กับเราแต่เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบเราสักวันหนึ่งซึ่งอาจจะยังมาไม่ถึงในวันนี้แต่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าจะตอบกับเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนะครับก็อยากให้เรามั่นใจอีกนะครับว่าเมื่อเรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะอธิษฐานและเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้รับคำตอบเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะตอบเราอย่างแน่นอนนะครับอยากจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากได้แบ่งปันพี่น้องนะครับเป็นเรื่องของความของกษัตริย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าเอามาจากในเพจไคลสไลด์นะครับเพจนี้ก็เป็นเพจที่ดีมากก็อยากมาหนุนใจพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องของเราเป็นคนทำขึ้นมาและในนั้นก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีข่าวสารหรือมีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับผมเองก็ได้หยิบมาอีกเรื่องนึงมาประกอบในสิ่งที่เรากำลัง
พูดถึงนะครับก็คือการที่เรารู้ว่าเราพูดอยู่กับใครนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของเหรียญที่คู่ควรนะครับครั้งหนึ่งระหว่างที่ขบวนเสด็จของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ผ่านเข้ามาในเมืองนะครับก็มีขอทานคนหนึ่งได้มานะครับแล้วก็ขอทานคนนั้นเป็นขอทานที่ยากจนมากแล้วก็ดูไร้เกลียดมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอย่างกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองนะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยกลับโยนถุงเหรียญทองมากมายให้แก่ขอทานคนนั้นทหารที่ติดตามได้เห็นก็บอกกับกษัตริย์ด้วยความแปลกใจว่าพระองค์ข้าฝ่าพระบาทเพียงแค่ขอทานจนๆคนหนึ่งเพียงเหรียญทองแดงหรือเหรียญเดียวก็สมกับฐานะของเขาแล้วเพราะเขาดูยากจนและไร้เกียรติแต่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ตอบว่าอะไรครับเหรียญทองแดงอาจจะสมกับฐานะของขอทานแต่การให้เหรียญทองนั้นสมกับฐานะของอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องนึกออกใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดที่คู่ควรกับสิ่งไหนเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าคนที่ด้อยกว่าเราจะได้รับบางสิ่งบางอย่างตามสถานะของเขาพระเจ้าของเราก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้ประทานสิ่งที่เพียงพอให้กับชีวิตของเราพระองค์ประทานให้กับเรามากกว่าสิ่งที่เราขอได้ซ้ำอยากให้พี่น้องได้เชื่อและมั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รู้ว่าเราปรารถนาอะไรเราขอเท่าไหร่พระองค์อาจจะให้มากกว่าสิ่งที่เราเป็นเพราะอะไรเพราะตามสถานภาพตามความเชื่อของเราตามสิ่งที่เรายืนยันสิ่งที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้ายิ่งเราถ่อมใจรับฟังการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ายิ่งเราดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้ายิ่งเห็นคุณค่าในชีวิตของเราพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานให้กับเราอย่างแน่นอนเหมือนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่บอกไม่ใช่ขอทานจะได้รับเพียงแค่เหรียญธรรมดาเหรียญเดียวไม่จำเป็นชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ได้มีสถานภาพเพียงเท่านี้พระเจ้ามองเราสูงส่งกว่านี้พระเจ้ามองเรามีคุณค่ามากกว่าที่เราเป็นอยู่ด้วยซ้ำเพียงแต่ขอให้เรามีความเชื่อขอให้เรามีความมั่นใจขอให้เรามีความถ่อมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเรายังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีบางสิ่งที่ปิดกั้นในชีวิตของเราอยู่อยากให้พี่น้องวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราต้องอธิษฐานยอมจำนนกับพระองค์อย่างแท้จริงมีอะไรที่เรายังรู้สึกว่าเรายังขอเก็บเอาไว้วันนี้ยกออกเถอะเพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะมาขวางกั้นคุณค่าที่พระเจ้ามองในชีวิตของเราพระเจ้ามองเราอย่างมีคุณค่าอยู่แล้วอยากให้พี่น้องได้มั่นใจในสิ่งนี้นะครับใจกรุณาจึงเป็นคุณธรรมของตัวผู้ให้ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับนั้นคู่ควรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้รับพระองค์มองเราอย่างมีคุณค่าพระองค์มีคุณธรรมในชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอให้เรามั่นใจและเชื่อวางใจพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพลังของการอธิษฐานอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ผู้ที่ได้รับฟังอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่คนข้างๆไม่ใช่อยู่ที่พี่เลี้ยงหรืออยู่ที่ผู้นำหลายคนมีความเชื่อหรือติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้ต้องให้อาจารย์ถนนเท่านั้นอธิษฐานเรื่องนี้ต้องให้พี่ช้างเท่านั้นอธิษฐานจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เดียวที่ตอบคำอธิษฐานให้กับเราเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งผู้นำของเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดอย่างที่บอกนะครับแต่อย่าให้เราโฟกัสในสิ่งที่อาจจะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเพราะเกิดวันนี้เราไม่เจออาจารย์ธนนท์หรือเราไม่เจอพี่ช้างหรือไม่เจออาจารย์นิยมหรือผู้นำก็ได้ก็ได้เราจะขาดความมั่นใจเพราะอะไรเพราะเราไปฝากคำอธิษฐานหรือฝากความไว้วางใจให้กับคนคนนั้นแต่จริงๆแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เรารู้ว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงเราพูดกับพระองค์ได้เลยผู้นำก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้รู้ว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยจะมีพลังเพราะเรารู้ว่าคนที่เราอธิษฐานนี้คือใครแล้วคนที่ฟังเราอยู่นั้นคือใครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างเกินกว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีพระเจ้าที่สามารถทำทุกสิ่งในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อแล้วเรารู้ว่าเรากำลังพูดกับใครเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังพูดกับใครเราก็จะมั่นใจเ
เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับนั่นคืออันที่สองนะครับก็คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเรารู้ว่าเราพูดกับใครเราไม่ได้พูดคนเดียวแล้วเราไม่ได้พูดกับคนข้างๆแล้ววันนี้เราพูดกับพระเจ้าแล้วเราบอกกับพระองค์แล้วเราก็รู้ว่าพระลักษณะของพระองค์คือใครนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมขึ้นมาเทศนาเป็นครั้งแรกก็มาให้กำลังใจอย่างมากมายเลยนะครับทีมศิษยาภิบาลได้มีโอกาสได้ว่ามีหลายคนกดไลค์ขอบคุณมากเลยนะครับมีหลายคนโทรมานะครับอาจารย์ช้างที่โทรมาหาผมทุกวันเลยนะครับว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอาจารย์นิยมเมื่อเช้าก็มาอธิษฐานเผื่อหลายๆคนก็ให้กำลังใจผมรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าการรับใช้เราไม่ได้รับใช้คนเดียวหรือว่าเรามีเพื่อนมีพี่น้องที่คอยหนุนใจเรานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการขับเคลื่อนงานของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีพี่น้องที่คอยสนับสนุนผมเชื่อว่าพี่น้องเองก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้นี่คือความรักของพระเจ้าที่ทำให้เราเติบโตไปด้วยกันก็อยากให้พี่น้องได้รู้สึกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าคนเดียวก็เหมือนคำอธิษฐานอย่างที่บอกเราไม่ได้พูดคนเดียวพอเรารู้ว่าพี่น้องของเรากำลังจะไปรับใช้หรือกำลังจะไปทำสิ่งใดเพื่องานของพระเจ้าผมเชื่อแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยว่าพี่น้องทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเพราะรู้ว่านั่นคืองานของพระเจ้าเพราะรู้ว่านั่นกำลังทำถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดของเรานั่นเองนะครับก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับเอเมนอันที่3นะครับเข้าใจว่าการอธิษฐานคือวิถีความสัมพันธ์อย่างพี่น้องยังจำได้ใช่ไหมครับวันแรกๆที่เรามารับเชื่อก็คนที่มาแนะนำเราก็มักจะบอกว่าถ้าอยากรู้จักใครสักคนนึงเราต้องทำไงครับพูดคุยกับเขาการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ไปยืนอย่างที่บอกไม่ใช่ยืนมองหน้ากันแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับเราเราต้องพูดคุยกับเขาพระเจ้าของเราก็เหมือนกันพระองค์ปรารถนาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระองค์ก็คือการอธิษฐานนั่นเองนะครับหลายคนในพระคัมภีร์พี่น้องได้อ่านนะครับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดดเด่นกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ18นะครับคนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่าดูเถิดข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสสีชาวเบธเลเฮมเป็นผู้มีฝีมือในการดีดพินเป็นคนกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและเป็นคนมีหน้าตาดีและพระยาเวสถิตกับเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ในบทต่อไปนะครับใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ12ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพระยาเวสถิตกับเขารวมถึงใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ14ดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวสถิตกับเขาพี่น้องเห็นไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยคนอื่นยังมองเห็นว่าพระยาเวสถิตอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นทำให้เขามั่นใจในการดำเนินชีวิตอยากให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆเพราะอะไรครับเพราะความสัมพันธ์ยิ่งมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้น้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วพระองค์จะยิ่งรู้จักเรามากเท่านั้นรู้จักนิสัยใจคอของเรารู้ความจำกัดของเรารู้บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังทำไม่ได้แล้วพระองค์ก็จะช่วยเราพระองค์จะอวยพรเรานี่คือความสัมพันธ์ที่อยากให้พี่น้องได้มีความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงอยู่ด้วยกับกษัตริย์ดาวิดตลอดเวลานะครับอยากหนุนใจพี่น้องอีกนะครับว่าวิถีความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันเราเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับใครเราก็จะเกิดความรู้สึกกับคนนั้นก็คือรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขผมเองก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นผมรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเหมือนกับทนุถนอมทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเองอาจจะไม่ได้รับความรักจากคนอื่นแต่เราแน่นอนได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะพระองค์รู้ว่าเราขาดสิ่งใดเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เราจะเกิดความสุขเราจะรู้สึกดีจึงอยากให้พี่น้องได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์มากๆมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรากำลังให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราอย่างแท้จริง
การที่เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะอะไรยิ่งเราเข้าใกล้ใครเราจะยิ่งเหมือนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้าเราจะยิ่งเหมือนพระเจ้าเราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดในชีวิตของเราเราก็จะยืนยันในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดเวลาทุกๆเวลาอย่างที่แบ่งปันไปนะครับว่าการอธิษฐานของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันอธิษฐานของผมเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นก็คือการเราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ามาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าหรือมาฟังพระพรดีๆที่พี่น้องได้แชร์ให้เราฟังนั่นคือการที่เราสร้างความสัมพันธ์ให้เรามั่นใจนะครับว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะให้เราได้เป็นเหมือนเพื่อนของพระองค์เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์สิ่งนี้สิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์เราก็จะไม่เข้าใจคนนั้นหรือแม้แต่พระเจ้าบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่บางครั้งด้วยหลายครั้งด้วยเราก็ไม่เข้าใจพระเจ้านะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เราจะเข้าใจแม้บางครั้งคำตอบไม่ได้ตรงกับที่เราขอแต่เราเข้าใจเพราะอะไรเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์กำลังทำสิ่งใดในตอนนั้นยิ่งพระองค์ตอบคำอธิษฐานให้กับเราเรายิ่งมั่นใจยิ่งมีความรักกับพระองค์มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันถ้าเรามีความสัมพันธ์กับใครเราจะเข้าใจแล้วเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราจะถ้าเขาบางครั้งเขาทำบางอย่างที่อาจจะไม่ดีกับเราหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ไม่ดีหรือมีความสัมพันธ์น้อยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเขาพี่น้องสังเกตใช่ไหมครับเราอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ำแม้แต่บางครั้งเราอ่านสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับเราอาจจะได้รับข้อมูลต่างๆมากมายเราก็จะเข้าใจไปตามสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์จริงมันคืออะไรเราก็จะอินไปกับเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังแต่เราไม่รู้จักคนที่เราฟังหรือเราไม่รู้จักคนในข่าวนั้นเราก็จะอินตามเขาแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนที่เราได้ยินเราจะเข้าใจว่าสื่อบางครั้งอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเป็นหรือที่เขาเป็นเหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันอย่างที่บอกถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครมันก็จะทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นรู้ตัวตนของเขามากขึ้นและถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราได้รู้น้ำพระทัยมาพระเจ้ามากขึ้นและชีวิตของเราก็จะรู้สึกถึงการสัมผัสและการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นด้วยพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์นะครับดังนั้นการอธิษฐานไม่ใช่เป็นเรื่องตอบตามคำขอแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นการพูดคุยที่ใกล้ชิดแล้วเราจะสัมผัสถึงพลังของการตอบหรือสิ่งที่เราจะได้รับนั่นเองฉะนั้นพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานให้กับเราตามความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าอย่างที่บอกถ้าเราไม่บอกพระเจ้าถ้าเราไม่ร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะตอบสิ่งที่เราร้องคิดหรือไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมจำนนเราไม่ร้องไม่บอกพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์เรารู้ว่าพระองค์ปรารถนาอะไรเราจะทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้พระองค์ได้รู้ชีวิตของเรามากขึ้นด้วยนะครับ M.E.M. Born นะครับได้พูดเอาไว้นะครับว่าการอธิษฐานไม่ควรถือเป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำแต่ถือเป็นสิทธิพิเศษที่เราจะได้เพลิดเพลินและได้พบกับความปิติยินดีอันล้ำค่าซึ่งทำให้เราเห็นความงดงามที่สดใหม่ในพระองค์อยู่เสมอเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยนะครับว่าเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้มีความสุขหรือเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นอยากให้พี่น้องได้สัมผัสสิ่งนี้จริงๆว่าบางครั้งการอธิษฐานของเราเนี่ยเราต้องมีความสุขเราอธิษฐานแล้วเราต้องรู้สึกดีไม่ใช่อธิษฐานแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนวันนี้อยากให้พี่น้องได้สัมผัสจริงๆว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วเรามีความสุขรู้สึกดีรู้สึกว่าชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าจะตอบเราอย่างแน่นอนขอให้เรา
รู้สึกดีไม่มีความกังวลในสิ่งที่เราอธิษฐานเพราะถ้าเรายิ่งกังวลเราก็จะยิ่งพูดซ้ำๆในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากให้พระเจ้าตอบเราก็จะรู้สึกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะยืนยันสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้ในเวลานั้นนั่นเองนะครับงั้นอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงสิ่งนี้ว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์และความสัมพันธ์ที่ดีก็จะทำให้เราได้รู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรในชีวิตของเรานั่นเองนะครับเอเมนนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือการอธิษฐานต้องออกมาจากหัวใจพี่น้องเคยอธิษฐานเป็นเพียงแค่คำพูดออกมาจากปากของเราเท่านั้นหรือเป็นแค่ความคิดของเราเท่านั้นแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราอธิษฐานออกมาจากหัวใจการอธิษฐานออกมาจากหัวใจเป็นอย่างไรเขาบอกว่าไม่ใช่ขอตามความปรารถนาในใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เพราะเราจะพูดในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราคืออะไรเพราะอะไรเพราะเราพูดแล้วเราก็ปิดเราไม่ได้เปิดใจรับฟังแต่ถ้าใจของเราเปิดเราจะรับฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราเราพูดไม่ได้พูดฝั่งเดียวอย่างที่บอกเพราะเราต้องมีความรู้สึกมีความนึกคิดที่ออกมาจากในใจจริงๆการที่เราพูดออกมาจากปากหรือออกมาจากความคิดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นการที่เราคิดของเราหรือว่าเราพูดตามคนอื่นเราเห็นเขาพูดแบบนี้เราก็พูดแบบนั้นมันไม่ได้ออกมาจากความจริงหรือความรู้สึกภายในของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องพูดออกมาจากใจการพูดออกมาจากใจก็คือสิ่งที่เราออกมาจากการกระทำออกมาเป็นการกระทำของเราได้อย่างแท้จริงในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ6ถึง7นะครับส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านข้อ7แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังพระบิดาพูดชัดเลยว่าอย่าเพียงพูดเพื่ออวดคนอื่นแสดงว่าเราอาจจะจำหรืออาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจากภายในเพราะเราพูดมาจากคนอื่นที่พูดไปแล้วหรือว่าเรากำลังเรียนแบบคนที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจพระเจ้าไม่ได้ต้องการคำพูดที่สวยหรูพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราพูดอะไรที่ไม่ได้ตรงกับความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจเป็นคำพูดที่มีความรู้สึกเป็นคำพูดที่อยากจะได้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงเป็นคำพูดที่ปรารถนาเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับจอห์นบันยังได้พูดไว้นะครับว่าคำอธิษฐานที่มีหัวใจแม้ไร้คำพูดก็ยังดีกว่าคำอธิษฐานที่มีแต่คำพูดแต่ไร้หัวใจโอ้พี่น้องรู้สึกอินมากเลยคำนี้เพราะว่าอะไรเพราะคำพูดที่ไร้หัวใจเนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเราพูดไปโดยอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำหรือพูดไปไม่ได้หวังคำตอบเพราะอะไรเพราะเรามีอย่างที่บอกเราอาจจะมีคำตอบของเราอยู่แล้วเราอาจจะตั้งใจอยู่แล้วว่าพระเจ้าต้องตอบแบบนี้อยากให้พี่น้องได้ตั้งใจนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราพูดออกมาจากใจพูดจากความรู้สึกส่วนลึกที่เรามีต่อพระเจ้าขอให้คำอธิษฐานของเราได้เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงจากอดีตนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคำอธิษฐานเนี่ยมีคนฟังอยู่ทุกๆคำอธิษฐานเราอธิษฐานกับใครอยู่แล้วทุกๆคำอธิษฐานเนี่ยเรากำลังสร้างความสัมพันธ์อยู่สุดท้ายคือทุกคำอธิษฐานของเราต้องออกมาจากหัวใจจะเป็นคำพูดที่พระเจ้าปรารถนามากกว่าคำพูดที่เราสวยหรูที่เราไม่ได้ออกมาจากใจหรือไร้หัวใจนั่นเองนะครับอาจารย์ธนนท์เองก็เคยแบ่งปันไว้นะครับเรื่องการอธิษฐานบอกว่าการอธิษฐานเป็นการต่อสู้กับความหยิ่งการถ่อมใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอธิษฐานหากคิดว่าตัวเองใหญ่ก็จะไม่ค่อยอธิษฐานหากคิดว่าตัวเองเล็กน้อยเราก็จะอธิษฐานอย่าให้เป็นอย่างนั้นความหยิ่งจะปิดกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอย่างแน่นอนความไม่เข้าใจหรือสัจธรรมบางความคิดในชีวิตของเราหลายครั้งเราไม่ได้ปลดปล่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมกับพระเจ้า
เพราะเราไม่ได้ยอมจำนนเรารู้สึกว่าเรายังทำได้เรายังรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระองค์งั้นวันนี้ถ้ามีเรื่องใดที่พี่น้องยังรู้สึกกังวลยังมีเรื่องใดที่พี่น้องรู้สึกว่าเราพูดอยู่คนเดียวหรือเรายังไม่รู้สึกว่าเรากำลังพูดกับพระเจ้าผมอยากหนุนใจนะครับว่าให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยความรู้สึกที่มาจากใจอย่างแท้จริงในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7นะครับอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าในทุกในให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เวลานี้อยากให้พี่น้องได้ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งสงบใจของเราในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเวลานี้ทั่วประเทศอยู่ในโครงการของการอธิษฐาน40วันที่เราได้เคลื่อนไปสู่ฤดูกาลใหม่กับพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้จินตนาการว่าการอธิษฐานเป็นกุญแจแห่งการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างแท้จริงคำพูดของเราคำอธิษฐานของเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราและสามารถที่จะเปิดรับฤทธิ์เดชหรืออำนาจหรือพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงให้เราจินตนาการว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานพระองค์ทรงฟังอยู่พระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าของเราทุกครั้งที่เราเอ่ยพระนามของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนต่อหน้าของเราเราจะพูดอย่างไรเราจะบอกพระองค์ว่าอะไรให้เราลองนึกดูนะครับว่าเวลานี้พระองค์อยู่ต่อหน้าเราคำพูดของเราจะไม่เหมือนเดิมลักษณะชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเรารู้ว่าเราพูดกับใครเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสดับรับฟังคำพูดของเราอยู่ขอเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้เข้าใจได้เข้าใกล้พระองค์ผ่านคำอธิษฐานอีกครั้งโอ้พระบิดาเจ้าเราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทำไม่ได้พระองค์ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราผ่านมาแล้วและพระองค์ยังทรงกระทำสิ่งต่างๆมากมายผ่านทางชีวิตของเราต่อไปโอ้พระบิดาเจ้าขอให้คำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้ได้เป็นคำอธิษฐานที่เราร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงขอให้เป็นคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจของเราและเป็นการแสดงออกที่เราจะนอบน้อมต่อพระเจ้าที่เราจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่รับฟังที่เราจะยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์แต่พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งในชีวิตของเราได้โอ้ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่เราได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าและรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงฟังทุกๆคำอธิษฐานของเราขอพระเจ้ายกเอาบางสิ่งบางอย่างที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระองค์ที่จะทำให้เราไม่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้ายกเอาความบาปหรือความไม่เข้าใจหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดในชีวิตของเราขอให้เช้านี้เป็นวันที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าโปรดทรงตอบทุกๆคำอธิษฐานของพี่น้องในเช้าวันนี้เขาปรารถนาพระองค์เขาเข้ามาด้วยความหวังใจที่อยากจะได้รับคำตอบได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราขอให้วันนี้ทุกคนได้กลับไปด้วยความชื่นชมยินดี
กลับไปด้วยคำตอบที่พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเขาทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงฟังทุกๆคำอธิษฐานที่เขาร้องทูลขอให้เขารู้ว่าเขากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และขอให้ทุกๆท่านได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ตลอดเวลาโอ้พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยใจที่ปรารถนาพระเจ้าด้วยใจที่มอบวางไว้แทบเบื้องพระบาทของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ชาลาบานายาลาบานายาลาบานายาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับคำอธิษฐานของเราจะไม่เหมือนเดิมเพราะรู้ว่าเพราะเรารู้ว่าทุกๆครั้งที่เราอธิษฐานพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราทุกๆครั้งที่เราอธิษฐานพระองค์ปรารถนาที่จะตอบคำอธิษฐานให้กับเราอย่างแน่นอนพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาเราไปได้ยังไงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าให้เราตอบสนองคำอธิษฐานในเช้าวันนี้เป็นเสียงเพลงที่ออกมาจากใจพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระให้เรารู้สึกแบบสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระเจ้าให้เวลานี้จิตใจของเรานั้นมีแต่พระองค์เท่านั้นพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระไทยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้พระ
ราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงตรัสผ่านพระวจนะครับของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ทำให้คำอธิษฐานของเราได้เปลี่ยนไปเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงฟังเราเช้าวันนี้มีกี่คนที่พระเจ้าได้พูดด้วยมีกี่คนที่พระเจ้าได้มาบอกหรือทำให้เราได้รู้สึกว่าคำอธิษฐานของเราพระองค์ทรงรับฟังและพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานนี้กับเราให้เรายกมือขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้บอกกับพระองค์สิครับเช้าวันนี้เราเชื่อและวางใจแล้วว่าพระเจ้าจะดูแลและอวยพรในคำอธิษฐานของเราจะตอบคำอธิษฐานให้กับขอให้เป็นคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจของเราอย่างแท้จริงโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ